ที่6ของเฮานะคะบ่ฮอดไสค่ะเพราะว่าเมื่อวานอากาศร้อนแห้งแล้วก็อันข้างบนสุดนะคะไม้เพิ่นค่อนข้างแห้งๆอีหยังเนาะอีหยังเนาะตัวบ่แปลกแล้วก็เพิ่นบ่ลงค่ะ Yes ค่ะพี่น้องพอมันมีปัญหาตรงที่ว่าอากาศร้อนแล้วไม้เพิ่นมีแบบว่าสปริงขึ้นดาวนะคะขึ้นลงนะคะแล้วก็จริงๆแล้วต้องการให้มีผู้ช่วยประมาณอย่างตาม3คนนะคะแต่ที่นี่มีแค่2คนขึ้นแม่น้อยกับสามีนะคะซอยกันเฮ็ดค่ะพี่น้องก็แล่นขึ้นแล่นลงค่ะเห็นบ่คะกับข้างบนจุดน่ะจริงๆเรามันต้องแบบว่าให้สนิทแบบนี้เลยค่ะให้สนิทแบบนี้ล่ะค่ะแต่บังเอิญว่าเพิ่นมีช่องแบบนี้ค่ะเพิ่นมีช่องแบบนี้ค่ะเพราะว่าช่องแบบว่าช่องโหว่ขึ้นข้างบนนะคะทั้งเทิงนะคะก็เลยเฮ็ดให้ล่าช้าลงค่ะเพราะว่ามีมื้อนี้ก็มื้ออื่นค่ะที่อากาศจะดีเนี่ยพอหลังจากนั้นก็สิฝนตกนะคะก็เบิ่งค่ะนี่เหตุคือเหตุฝนของอากาศเพิ่นร้อนเราเพิ่นไม้เพิ่นแตกตัวค่ะแล้วก็หน้าหนาวเพิ่นก็สิยุบตัวหน้าร้อนเพิ่นก็สิขยายตัวเพิ่นแบบว่าขยับขยื่นนะคะไม้เพิ่นขยับขยื่นตลอดเวลาค่ะค่ะมื้อนี้เฮาก็สิมานี่ค่ะยกคานนี่สิเป็นคานคานอันนี้จะหนักที่สุดค่ะหนักแบบว่าชนิดว่าเพิ่นใหญ่และหนักแห้งค่ะตอนแรกสามีเพิ่นจะเฮ็ดเองคนเดียวนะคะแต่ที่นี่แม่น้อยเห็นบ่มันอันตรายนะคะเพราะว่ามันต้องการจริงๆแล้วไม้อันนี้นะคะต้องการผู้ชายนะคะที่มีกําลังนะคะประมาณอยู่3คนทั้งหมดนะคะที่ซอยกันยกเพื่อที่จะเอาไปใส่ล็อกข้างบนค่ะถึงอันนี้ก็คือขึ้นหลังคาแล้วค่ะอันนี้ก็คือแบบว่าเฮาเริ่มจะขึ้นหลังคาแล้วค่ะสามีเพิ่นก็พยายามจะเอาขึ้นคนเดียวค่ะแม่น้อยเบิ่งแล้วมันก็เยอะตัวนะคะก็เลยพยายามสิคิดว่าสิหาวิธีแบบใดซอยเพิ่นนะคะเพิ่นพยายามจะให้แม่น้อยซอยบ่ให้แม่น้อยซอยเพราะว่ามันอันตรายเกินไปค่ะเพราะว่าไม้นี่มันหนักถ้าเกิดว่าพลาดพังไปนี่ก็คือว่าถึงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะเพราะว่าไม้มันหนักมันใหญ่มันยาวนะคะเนาะมาแม่น้อยโชคดีตรงที่ว่าเฮามีตอบซิงซ่าเล็กน้อยนะคะก็เลยอาศัยว่าซิงซ่าเล็กน้อยเป็นที่แบบว่าค่ำแล้วก็ยกค่อยยกขึ้นตามสเต็ปแบบนี้ค่ะสามีเพิ่นก็ใส่แบบขึ้นบันไดขึ้นค่อยๆยกขึ้นแต่ละอันแต่ละอันซะแบบนี้นะคะแม่น้อยก็เป็นคนแบบปกติแล้วแม่น้อยสิเป็นคนถือร่มให้เพิ่นนะคะสิกางร่มให้เพิ่นเพราะว่าแดดโอ้โหสุดยอดค่ะแดดแห้งแดดแบบชื่นว่าใหม่ค่ะแบบบ่ถึง30นาทีใหม่ค่ะเพราะว่าแดดแห้งค่ะนี่ค่ะสามีเพิ่นก็พยายามจะยกค่ะบังเอิญว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าเฮาบ่มีมันได้รอบขางนะคะที่จะเหยียบแล้วก็ยื่นขึ้นเพื่อที่จะเอาไม้นี่ค่ะเอาไม้เอิญแม่น้อยเอิญว่าไม้ค้านนะคะเนาะต้องสังเกตบ้างหน้าแม่น้อยค่ะแม่น้อยจะคุ้มแบบชนิดว่าบ่ให้เห็นหน้าเพราะว่าแดดมันร้อนแห้งค่ะพี่น้องร้อนแบบสุดๆค่ะฝรั่งเพิ่นนอนอาบแดดกันค่ะแต่สําหรับแม่น้อยก็คือจังคุ้มค่ะย่านแดดนะคะใส่เสื้อแขนยาวใส่หมวกใส่ผ้าคลุมค่ะก็เพราะว่าคลิปนี้เพราะว่าแม่น้อยเฮ็ดไปถ่ายทําแบบตอนแรกว่าตัดต่อคลิปตั้งแต่โดนนะคะเพิ่นว่าผู้บ่าวจอนเพิ่นลบขอความเพิ่นลบข้อมูลของแม่น้อยค่ะสามีเพิ่นกู้มาให้ได้เนาะค่ะเนาะก็เลยแบบว่ามาปล่อยคลิปสร้างให้ก็ขอโทษขออภัยค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศที่แม่น้อยจะให้เบิ่งว่าในการที่สามีเพิ่นเอาแม่น้อยเอิ้นว่าข้ามนะคะเนาะเพราะว่ามันเป็นอันใหม่ใหญ่นะใหญ่ที่สุดนะคะใหม่โดยที่ว่าบ่มีใหม่ต่อนะคะอันนี้ก็คือแม่น้อยพยายามจะหาวิธีสุดจะหาวิธีซอยเพิ่นนะคะจะหาวิธีซอยยกซอยเพิ่นนะคะเนาะเพราะว่าให้เพิ่นเฮ็ดอยู่ผู้เดียวมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากและอันตรายค่ะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าเก็บกักตัวก็คือว่าบ่ให้คนมามาหานะคะแล้วก็มื้ออื่นเนาะครอบครัวของสามีแม่น้อยเพิ่นเป็นคนที่บ่ค่อยมีผู้ใดนะคะบ่มีผู้ใดเลยค่ะมีพี่ชายเพิ่นก็ร่างกายบ่ค่อยแข็งแรงค่ะแม่น้อยค่อนข้างที่จะแข็งแรงกว่าเพื่อนค่ะการนี้ค่ะคือวิธีการของแม่น้อยขึ้นเหยียบกาซิงซ่าลูกนะคะเนาะเพื่อที่จะถือไม้นั่นเองค่ะไม้ตัวนี้หนักที่สุดค่ะทั้งยกทีนี้ว่ายกผู้ชาย2ยกสามียกคนเดียวเนี่ยแบบทีนี้ว่าเพิ่นกับจ
จมว่าหนักนะคะพูนๆว่าอุ้ยหนักนะพนาเสนาอันตรายแต่มันก็คอยแบบว่าแค่แบบนี้ค่ะอันนี้คือมันก็เก็บบรรยากาศในการที่ว่าเฮาเฮ็ดจังไดคือได้เอาไม้คั่นไงแบบนี้ขึ้นขึ้นทั้งหมดหลังขึ้นทั้งบนหลังคาได้ค่ะทั้งหมดไม้คั่นอันนี้ค่ะมันจะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวค่ะชนิดที่ว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลานานที่สุดและก็ลำบากแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่ว่าแม่หน่อยกับสามีต้องเฝ้าเฮ็ดให้แล้วเพราะว่าพอหลังจากนี้แล้วอากาศจะบ่ดีค่ะเพราะว่าพายุเขาล้มเขาแล้วก็สิมีฝนตกค่ะพยายามสิเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดหลังคาให้แล้วเพื่อที่จะบ่ให้ฝนตกเพราะคือฝนตกมากก็คือว่าไม้เพิ่นก็สิเป็นไม้แบบว่าซึมน้ําได้เร็วนะคะแล้วก็สิเป็นไม้ด่างก็สิบ่งามค่ะก็พยายามเฮ็ดให้แล้วช่วงที่แม่หน่อยเฮ็ดบ้านใหม่นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่โชคดีที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศดีแดดฮ้อนถามว่าแดดฮ้อนฮ้อนแห้งบ่ฮ้อนแห้งค่ะก็ถือว่าโชคดีตรงที่ว่ามันบ่มีฝนนะคะบ่มีฝนแล้วก็เฮ็ดให้เฮาแบบว่าทํางานในการก่อสร้างก็บ้านใหม่นะคะก็สิได้ง่ายกว่ากันนะคะเนาะถ้าเกิดฝนตกพายุมาก็คือว่าบ่สามารถเฮ็ดต่อได้ค่ะแต่สามีเพิ่นกับเพิ่นซื้อผ้ายางคุ้มไว้ล่ะค่ะว่าถ้าเกิดมีปัญหาฝนตกมานี่ก็สามารถจะเฮ็ดงานต่อได้แต่ว่าเท่าที่เบิ่งแล้วก็คือสิเฮ็ดบ่ได้ค่ะเพราะว่าอยู่นี่ค่อนข้างที่จะมีลมแรงนะคะเนาะการนี้หากก็คือพยายามแม่น้อยก็พยายามสิหาวิธีแบบว่าขึ้นสิขึ้นไปถึงแบบว่าขึ้นถึงคือสามีค่ะแต่เมื่อกันว่าจุดตรงที่สามีเพิ่นยืนน่ะมันมีไม้ค้านแบบว่าสามารถยืนได้นะคะเพราะว่าเป็นแบบว่าอีกสั้นนึงของห้องเป็นห้องนะคะเนาะกับปรึกษาหารือกันค่ะว่าจะเฮ็ดจังได๋2คนผัวเมียก็2คนผัวเมียน่ะบ่ฮู้ก็บ่คือที่กันค่ะว่าเฮาสิเฮ็ดได้มาถึงจุดนี้นะคะเนาะไม้ค้านนี่มันชนิดที่ว่ามันหนักสุดๆนะคะแบบว่าหนักแบบอุ้ยแบบ50โลก็ถือว่าหน่อยนะคะถือว่าแบบยังบ่หนักปานค่ะการนี้ค่ะก็คือเก็บบรรยากาศมาให้เบิ่งนะคะเนาะเผลอบ่ได้ค่ะตากล้องคนนี้ค่ะประจําแอบเอาทุกกล้องแม่น้อยตั้งไว้นะคะตั้งอัดวิดีโอไว้แต่ละจุดค่ะเพิ่นก็สิเผลอแล้วเพิ่นก็สิมาเล่นแบบนี้ค่ะแล้วก็กดใจกดกลัวกดแบบลบไปน้ำกันนี่ค่ะก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าคนที่ลบข้อมูลของแม่หน่อยนี่นะคะก็คือว่าได้เอามาลงลาซากันย้อนผู้เฒ่าคนนี้นะคะเพราะว่าที่เฮ็ดให้เพิ่นก็เฮ็ดบ้านใหม่ที่เฮ็ดผู้เฒ่าคนนี้นะคะอยากให้เพิ่นก็สิมีเสียงยุงเสียงไห่เสียงฮ้องแน่นะคะเด้อก็ให้เบิ่งนี่คือบรรยากาศค่ะบรรยากาศของผู้เฒ่าที่เพิ่นเล่นกองแม่น้อยค่ะนี่ก็เป็นอาทิตย์นึงนะคะกะบ่ทันแล้วค่ะล้างคาบ่ทันแล้วนะคะยังบ่ทันได้มุ้งนะคะแล้วกันประตูก็มีปัญหาค่ะเข้าบ่ได้ค่ะกะมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายที่อากาศจะดีที่จะมีโอกาสได้มาเฮ็ดนะคะแต่มื้ออื่นก็มื้อนี้6โมงแรงก็ประมาณ6โมงแรงค่ะฝนก็สิตกแล้วก็มื้ออื่นมื้อเฮือค่ะฝนตกหนักค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาชมมาติดตามมากเลยกดแชร์ให้แม่หน่อยคลิปหน้าพอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ